ความสัมพันธ์ไทยอินเดียกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ75ปีวันชาติสาธารณรัฐอินเดียครับย้ำขยายความร่วมมือทุก,ทกมิติทั้งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ75ปีวันชาติสาธารณรัฐอินเดียประจำปี2567ที่โรงแรมแชงกรีล่าเขตบางรักษกรุงเทพนะครับโดยมีนายนาเคศิงห์ เอกอัคราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยและภริยาพร้อมด้วยนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับครับโด,โดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอด รัฐบาลก็พร้อมขยายความร่วมมือทุกมิติทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับใช่แล้วครับเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยนะครับท่านก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่มีกันมาอย่างยาวนานมีความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านของการค้าการลงทุนศาส,สนาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยปี2566นะครับนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยเดินทางมายัางประเทศไทยกว่า1.6ล้านคน อินเดียก็ยังคงมุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์นะครับเพื่อความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศตลอดจนในภูมิภาคนี้ต่อไปซึ่งภายในงานเลี้ยงรับรองครับก็มีการแสดงวัฒนธรรมอันงดงามโดยกลุ่มชาวอินเดียในประเทศไทยโดยวันที่26มกราคมนะครับวันสาธารณรัฐอินเดียก็เป็นวันที่สําคัญที่สุดของประวัติศาสตร์อินเดียเป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียเนี่ยถูกใช้อย่างเป็นทางการอินเดียก็ได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ได้รับ เอกราชอย่างแท้จริงสารฝันของมหาตมะคันทีนะครับนักต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียด้วยล่ะครับ